ยิงเข้ากรอบแล้วก็ได้ประตูไปเลยนะครับประตูที่4ของทางปฐิมพร้อมในฤดูกาลนี้เลยครับส่งให้อุดรธานีขึ้นนำศรีสะเกษ1ประตูต่อ0นะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับสุดแล้วเจอตัดไปได้